สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพท1ตุลา52นะครับโจทย์กำหนดให้ P Q R เป็นประพจน์พิจารณาข้อความต่อไปนี้ก็ถ้า P และถ้า Q และ R มีค่าความจริงเป็นจริงแล้ว P และ P หรือ Q และ R แล้ว P มีค่าความจริงเหมือนกันขอไข่ถ้า P มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้ว R และ P แล้ว Q และ R มีค่าความจริงเหมือนกันข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเพียงบอกว่าก็ต้องค่อยๆเช็คข้อกอไก่โจทย์กำหนดมาว่า Q และ R มีค่าความจริงเป็นจริงแล้ว P กับ P หรือ Q และ R แล้ว P จะมีค่าเท่ากันจะมีค่าความจริงเท่ากันหรือพูดง่ายๆคือสมมูลกันนั่นเองทีนี้พี่แบงค์มาตีความตรงนี้ก่อนถ้า Q และ R เป็นจริงเครื่องหมายและจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อทั้งคู่ต้องเป็นจริงถูกไหมพี่แบงค์ก็เลยบอกได้ว่า Q ก็เป็นจริง R ก็เป็นจริงทีนี้พอเห็นตรงนั้นปั๊บพี่แบงค์บอกว่าตัวเนี้ยเราบอกว่า Q และ R เป็นจริงเอาจริงมาใส่มันก็เลยกลายเป็น P หรือจริงแล้ว P จริงแล้ว P ได้อะไรครับจำได้ไหมจริงแล้ว P มันก็เหมือนกับขึ้นอยู่กับตัว P ถ้า P เป็นจริงประโยคนี้ก็ออกมาเป็นจริงขอโทษครับแต่ถ้า P เป็นเท็จประโยคนี้มันก็ออกมาเป็นเท็จดังนั้นเราเรียกประโยคนี้กฎนี้ว่าการยุบตัวจริงแล้ว P มันได้ P แล้วข้างหน้าคือ P หรือตัวเดียวกันเองหรือกันเองมันก็ย่อมได้ P ถูกไหมครับดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นคำว่า P กับ P ดังนั้นค่าความจริงมันต้องเหมือนกันแน่นอนประโยคแรกก็เลยถูกข้อกอไก่ก็เลยเป็นจริงนะครับส่วนข้อขอไข่โอเคพี่แบงค์ขอลบนะจะได้ไม่ต้องขยับหน้าจอข้อขอไข่โจทย์บอกว่าถ้า P มีค่าความจริงเป็นเท็จแล้ว R กับ P แล้ว Q และ R มีค่าความจริงเหมือนกันถ้า P เป็นเท็จพอพี่แบงค์เอาเท็จลงมาใส่เท็จแล้ว Q เท็จแล้ว Q ได้อะไรอะครับถ้าขึ้นต้นมาเป็นคำว่าเท็จในประโยคท่าแล้วยังไงก็เป็นจริงเสมอถูกไหมครับไม่ต้องสนใจเลยว่า Q เป็นอะไรจริงและกับ R มันขึ้นอยู่กับ R ถ้า R เป็นจริงก็ตอบจริงถ้า R เป็นเท็จก็ตอบเท็จแปลว่ามันสามารถยุบตัวรวมกันกลายเป็นตัว R ตัวเดียวได้เพราะมันขึ้นอยู่กับ R ถ้า R เป็นจริงก็ได้จริงถ้า R เป็นเท็จก็ได้เท็จดังนั้นถามว่า R กับ R ให้ค่าความจริงเหมือนกันไหมก็จริงอีกแปลว่าข้อกอก็ถูกข้อขอก็ถูกตอบช้อยหนึ่งครับอย่าลืมเรื่องของการยุบตัวการยุบตัวเนี่ยเจอกันบ่อยมากเลยนะครับจริงๆแล้วอย่างเช่นบอกว่าจริงแล้ว P ที่มีกี้เจอกันถ้า P เป็นก็มันยุบออกมาเป็น P แต่ถ้าเป็น P แล้วเท็จออกมาตัวนี้มันจะกลายเป็น not P นะครับลองกลับไปทบทวนดูอย่าลืมนะครับ